สวัสดีครับนี่คือเวลาของ e ซแอนเทคครับอยู่กับยินทรนินเทพวงศ์และเต้นนัทนน์โดสุงเนินจาก Space TS นะครับวันนี้จะชวนคุยเรื่องของการนำชิ้นส่วนอวกาศ กลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจจากโครงการอาร์ทิมิสหนึ่งนี่แหละครับที่เขาเอาเครื่องยนต์ที่เคยใช้มาแล้วเนี่ยเอามาใช้อีกครั้งในภารกิจอาร์ทิมิสครั้งแรกนี่แหละครับมาดูกันว่าการกลับมาใช้ใหม่เนี่ยเอามาใช้ได้อย่างไรกันแล้วแนวคิดนี้มีตั้งแต่เมื่อไหร่ข้อดีข้อเสียมันเป็นอย่างไงกันนะครับวันนี้คุยกันในสายแอนเทคตอนนี้ครับ อีพีนี้เชื่อมโยงกับภารกิจอ r ิมิสหนนะครับกับความพยายามครั้งแรกในการที่จะส่งยานไปโคจร,รรอบดวงจันทร์กันก่อนอัปเดตตอนนี้เนี่ยความพยายามสองครั้งแล้วนะครับก็ถูกระงับไปก่อนเนื่องจากว่ามีปัญหาด้านเทคนิคซึ่งเดี๋ยวเราได้คุยกันในพอดคาสต์อีกตอนหนึ่งของ s e n c e t e ท h เนี่ยแหละครับมาแรปอัพกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น ในภารกิจทั้งสองครั้งนี้บ้างนะครับวันนี้อยู่กับเติ้ลนัทนนท์นตรงสูงเนินบรรณาธิการบริหารจากสเป c e TS แล้วนะครับสวัสดีครับเติ้ลครับสวัสดีครับพี่มันมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนเติ้ลคุยก็คือในครั้งแรกเนาะความพยายามครั้งแรกในวันที่29สิบางหาเนี่ยมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ RS 25ครับผมซึ่งสเป c e ีเอให้ข้อมูลบอกว่าไอ้เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ถูกนำมาใช้มันเคยบินมาแล้ว6รอบด้วยกันถูกต้อง เออก็เลยสงสัยว่าการกลับมาใช้ใหม่เนี่ยเออเอามาใช้ได้ยังไงกันครับเตือนเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหม่ไหมถ้าพูดถึงเรื่องของการเอาชิ้นส่วนจรวดเนาะชิ้นส่วนเครื่องยนต์หรือว่าแม้กระทั่งจรวดทั้งลำเองเนี่ยกลับมาใช้ใหม่เนี่ยพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยหลายคนจะนึกถึง spacex เป็นอันดับแรก เพราะว่า spacex เนี่ยเขามีชื่อเสียงเนาะด้านการเอาตัวจรวดเนี่ยทั้งลำเนี่ยบินกลับมาลงจอดที่ฐานนะครับ <มา S 1> แล้วก็้ดวยนะทูกต้องแล้วก็เติมเชื้อเพลิงสามารถที่จะกลับมาใช้ใหม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นภาพจำละกันสำหรับการ reuse หรือว่าการนำเอาจรวดเนี่ยกลับมาใช้ใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยการนาชิ้นส่วนนะฮะหรือว่าการนาเครื่องยนต์หรือแม้กระทั่งยานอวกาศทั้งลำเนี่ยมาใช้ใหม่ มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับพี่อินเกิดพี่อินนึกออกไหมว่ามันคืออะไรก็คือกระสวยอวกาศใช่ไหมถูกต้องมันก็คือกระสวยอวกาศนะครับเพราะว่ากระสวยอวกาศเนี่ยเขาถูกออกแบบมาบนพื้นฐานของการที่จะนํากลับมาใช้ได้ใหม่นะครับคือก่อนหน้ายุคข,ของกระสวยอวกาศเนี่ยมันเป็นยุคข,ของจรวดเนาะจรวด Saturn V นะซึ่งเป็นจรวดที่ใช้ในภารกิจอพอลโลนะครับทีนี้จรวด Saturn V เนี่ย โดยรูปร่างหน้าตาของมันแล้วเนี่ยมันไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าพอมันบินขึ้นไปเนี่ยมันก็ต้องสลัดท่อนแต่ละท่อนทิ้งทีนี้แต่ละท่อนที่มันตกลงในทะเลเนี่ยคงไม่มีใครไปตามเก็บมันแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่ปล่อยไว้เลยก็ปล่อยไว้เลยนะครับหรือว่าพอมันตกลงไปในทะเลเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันก็จะโดนน้าทะเลเนี่ยซึ่งเป็นน้ําเค็มด้วยนะฮะอย่าลืมมันไม่ใช่น้ําจืดอ่ะมันเข้าไปอยู่ในเครื่องยนต์มันก็แบบพังเสียหายนะครับเราจอดรถทิ้งไว ริมทะเลเนาะบางคนยังบ่นเลยว่า oh. โอ้โหขึ้นสนิมง่ายจัง uh. นะอันนี้จรวดนะฮะทั้งลำซึ่งมีกลไกต่างๆการทํางานที่ซับซ้อนมากๆเนี่ยตกลงไปอยู่ในทะเลเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหไม่ได้แน่ๆนะครับ mm. ดังนั้นเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ของจรวดนะฮะที่ใช้ในภารกิจอพอลโลเนี่ยแน่นอนว่าพอมันตกไปอยู่ในน้ําทะเลมันไม่สามารถที่จะเอากลับมาใช้งานใหม่ได้แน่ๆนะครับ mm. พอเป็นยุคข,ของกระสวยอวกาศเนี่ยลักษณะของกระสวยอวกาศเนี่ย ที่เขาออกแบบให้มันสามารถที่จะบินกลับมาลงจอดได้ที่ลานจอดนะฮะคล้ายๆกับเครื่องบินคือขึ้นไปเนี่ยเป็นจรวดแต่พอกลับลงมาบนโลกเนี่ยกลายเป็นเครื่องบินเฉยเลยครับพอเขาออกแบบแบบนี้เนี่ยชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นะฮะซึ่งเป็นส่วนที่มีมูลค่าสูงมากๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกปนเปื้อนหรือว่าไม่ได้ถูกความเสียหายจากน้ําหรือว่าจากวัตถุอื่นๆนะครับหมายความว่าเครื่องยนต์ของกระสวยอาวากาศเนี่ย มันเป็นเครื่องยนต์ตัวแรกของโลกที่ออกแบบมาให้สําหรับใช้งานซ้ําได้อืเพราะตัวอื่นมันเป็นไปไม่ได้ไงพี่ยินมสมมุติบอกว่าอะจะตรวจแบบอันอื่นก็ได้ครับถ้าไม่ใช่เซตเทิลเนาะจะตรวจไททันจะตรวจรุ่นอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่สเปซเอ็กเนี่ยเครื่องยนต์มันเอากลับมาใช้ใหม่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันตกลงมาเนี่ยมันไม่ได้มันก็พังนะครับโดนน้าโดนอะไรพังหมดดังนั้นเจ้าเครื่องยนต์ของกระอสวยอวากาศเนี่ย มันก็เลยมีการออกแบบมาเป็นพิเศษโดยที่เขาคำนึงถึงความคงทนความแข็งแรงและก็อนุญาตให้มันสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้นะครับแล้วก็สวยอวกาศเนี่ยมีทั้งหมดสี่ลำนะครับที่ขึ้นบินเนี่ยแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยมีหลายตัวมากนะมีหลายสิบตัวนะครับแล้วก็เอามาประกอบสลับกันใช้นะครับสมมติว่าต้องมีรีบขึ้นบินละแต่เครื่องยนต์นี้ต้องเอาไปซ่อมบำรุงเขาก็จะถอดเครื่องยนต์สลับกันถูกต้องครับจริงๆแล้วการ สลับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่มันเกิดขึ้นในวงการอุตสาหกรรมการบิน<อ>นะครับถามว่าทําไมต้องเป็นอุตสาหกรรมการบินเครื่องบินหนึ่งลำเนี่ยมันมีราคาสูงมากมันมีมูลค่าที่สูงมากนะครับเวลาที่สายการบินเขาซื้อเครื่องบินมาเนี่ยเขาจะต้องพยายามทํำยังไงก็ได้ให้เครื่องบินนั้นเนี่ยอยู่บนฟ้าตลอดเวลาเ,<อ>เพราะนั่นคือเวลาที่เครื่องบินมันทําเงินนะ<อ>ครับมันตั้งอยู่บนพื้นเฉยๆเนี่ยมัน ไม่ได้ทําเงินแถมเสียเงินอีกเสียค่าจอดอีกอนะครับถึงโควิด -19 เนาะถูกต้องมันไม่ได้บินใช่เสียเปล่าไปเลยครับก็จะเป็นภาพเนาะตอนโควิด -19 ที่แบบเครื่องบินเนี่ยจอดกันแบบเต็มสนามบินเลยนะครับน่าเสียดายมากทีนี้ช่วงโควิดเนี่ยถ้าใครสังเกตนะเครื่องบินที่จอดอยู่นะที่พื้นเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องยนต์อ,อ่าเขาจะถอดเครื่องยนต์ออกนะครับอาจจะเอาไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภยัยหรือาอาจจะสลับไปใช้กับเครื่องบินลําอื่นหรืออาจจะไปปล่อยเช่าให้กับ สายการบินอื่นนะฮะเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ของเครื่องบินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงมากมีราคาแพงมากนะครับดังนั้นวิธีการเนี้ยมันก็เลยถูกเอามาใช้กับกระสวยอวกาศด้วยเหมือนกันและพอมันเอามาใช้กับกระสวยอวกาศเนี่ยมันก็จะต้องถูกเอาไปใช้กับตัวจรวดได้ด้วยนะครับแต่ทีนี้ต้องอย่าลืมว่าสมมุติว่าอัลตมิสหนึ่งะฮะบินขึ้นไปจรวด SLS เเนี่ย SLS เเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานซ้ำได้นะครับคือขึ้นไปมันก็ตกลงทะเลไป ดังนั้นเจ้าตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ต้องสูญเสียไปถ้าเราจะทำเครื่องยนต์ใหม่เลยเนี่ยมันจะมีมูลค่าสูงมากๆและทำและใช้ครั้งเดียวดังนั้นนาซาเขาก็เลยมีวิธีการลดต้นทุนว่าโอเคงั้นเรามีเครื่องยนต์ของกสวยอวกาศเนี่ยอยู่เยอะแยะเลยที่ปลดระว่าไปแล้วเนี่ยทำยังไงให้มันยังสามารถที่จะใช้งานได้อยู่อย่างคุ้มค่ามากที่สุดเราก็เลยเอาเครื่องเนี่ยที่บอกว่าบินไปกับกสวยอวกาศเนี่ยตั้ง8ครั้งเนี่ย มาใช้ครั้งที่9และครั้งที่9เนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายของมันเพราะมันจะไม่ได้กลับมาแล้วเป็นการแฟ์เวลครับเครื่องยนต์ก็เลยงองแงเลยกลัว <laughs> <laughs> ไม่ได้กลับมาบินอีกอนะครับพอรู้ว่าจะต้องขึ้นบินครั้งสุดท้ายนี่แหละครับคือสาเหตุว่าทําไมนาซาถึงได้ตัดสินใจเอาเครื่องยนต์ของกระสวยอวากาศเนี่ยมาใช้กับภารกิจอั t e ตมิสหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยการที่เอาเครื่องยนต์กลับมาใช้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเอาเครื่อง อะไรมาใช้ก็ได้เนะาะมันก็ต้อง,งถูกต้องมันก็ต้องเป็นเครื่องที่เขาออกแบบมาสำหรับใช้กับตัวจรวด SLS หรือว่า Space Launch System โดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าตัวดีไซน์ของเจ้าจรวด SLS เนี่ยมันคล้ายกับอะไรนะครับพอพูดแบบนี้หลายคนอ๋อเลยเออมันคล้ายกับกระสวยอวกาศนี่นานะครับมีถังเชื้อเพลิงสีส้อมๆอยู่ตรงกลางแล้วก็มีจรวดสีขาวขนาบอยู่สองข้างนะครับมันคือกระสวยอวกาศในร่างใหม่อ่า ที่เป็นแบบนี้ครับเพราะว่านาซาเขาตั้งใจนะคือเขาจงใจที่จะออกแบบมาให้เป็นแบบนี้เพราะว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวถังเชื้อเพลิงหรือว่าตัวบูสเตอร์เองเนี่ยล้วนแต่เป็นดีไซน์เดิมของประสยอวกาศนะแต่ว่ามีการเอามาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถที่จะบินได้นานขึ้นนะแล้วก็ยกของได้หนักขึ้นนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงได้เห็นหน้าตาของจรวด SLS เป็นแบบนี้และทำไมนาซาถึงได้กล้าที่จะเลือกเอาตัว ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆนอกจากเครื่องยนต์เนี่ยตัวไซ์บูสเตอร์ด้านข้างนะฮะที่เป็นตัวจรวดเชื้อเพลิงแข็งเนี่ยก็มี Pri n c i p l e หรือว่ามีพื้นฐานการออกแบบมาจากยุคของกระสวยอวกาศเหมือนกัน <c oughs> นะครับซึ่งเจ้าตัวบูสเตอร์เนี่ยนะฮะมันเป็นจรวดที่เราจะเรียกว่าจรวดเชื้อเพลิงแข็งนะครับจรวดเนี่ยจะมี2ประเภทจรวดเชื้อเพลิงแข็งกับเชื้อเพลิงเหลวเชื้อเพลิงแข็งเนี่ยถ้าให้นึกภาพง่ายๆมันคือบั้งไฟบั้งไฟเนี่ยจุดแล้วจุดเลยเราไม่สามารถที่จะ จุดแล้วเปลี่ยนใจได้ค, <laughs> คือจุดแล้วมันก็พุ่งไปเลยไม่สามารถที่จะดับเครื่องเร่งเครื่องได้แต่ตัวชิ้นส่วนที่เป็นจรวดเชื้อเพลิงเหลวเนี่ยนะฮะการทํางานของมันจะค่อนข้างซับซ้อนนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทาไมจรวดเนี่ยมันถึงได้มีราคาแพงทําไมเครื่องยนต์จรวดถึงได้มีราคาแพงด้วยอภายในของมันนะฮะหลายคนอาจจะมองว่าโอเคมันก็เป็นรูปเหมือนกับระฆังคว่ำเนาะแล้วก็มีมีไอพ่นออกมาจากด้านล่างก็ดูไม่ซับซ้อนอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้า ใครที่ได้ไปดูใกล้ๆนะฮะอย่างเช่นตัวต้นเองเนี่ยได้เข้าไปที่พิพิธภัณฑ์ที่อเมริกานะฮะสมิธโซเนียเนี่ยเขาก็จะมีตัวจรวดเนี่ยระครังความเนี่ยผ่าให้ดูนะฮะเราก็จะเห็นว่าโอ้โหข้างในเนี่ยมันมันซับซ้อนมากนะฮะให้เรานึกภาพเหมือนกับเป็นเครื่องยนต์รถยนต์นะฮะแต่ว่ามันซับซ้อนมากกว่านั้นมันจะต้องมีระบบวาล์วระบบปั๊มระบบ พรีฮีทระบบแชมเบอร์ต่างๆคอมบัสชันแชมเบอร์อะคร้ยคือถ้าใครที่คุ้นชินกับเครื่องยนต์เจ็ตของเครื่องบินนะะจะพบว่ามันคล้ายๆกันเลยนะครับดังนั้นพอมันซับซ้อนแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้มันมีราคาสูงมากๆนะครับทีนี้จรวดเชื้อเพลิงแข็งเนี่ยพอมันเป็นแบบบั้งไฟอ่ะมันมันจุดแล้วก็จุดเลยคือเราเอาเชื้อเพลิงนะฮะนึกภาพยัดเชื้อเพลิงเข้าไปใส่เข้าไปเหมือนเราทำทำบั้งไฟอ่ะยัดเข้าไปยัดเข้าไปแล้วก็จุดมันก็จะระเบิดของมันเองนะครับอันเนี้ย ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอดังนั้นในยุคของกระสวยอวกาศเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าตอนที่บูสเตอร์ด้านข้างเนี่ยที่เป็นจรวดเชื้อเพลิงแข็งเนี่ยมันสลัดตัวออกมาเนี่ยมันจะตกลงไปในทะเลและจะมีทีมไปเก็บกู้นะครับจะมีเรือเนี่ยไปลากมันกลับมาใช้วิธีลากกลับมาด้วยนะลากย <laughs> ลากคือแบบไม,ไม่ไม่สนเรื่องว่ามันจะเปียกน้ําหรือมันจะอะไรเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนของเครื่องยนต์ที่ซับซ้อนเหมือนกับจรวดเชื้อเพลิงเหลวที่เป็นคอสเตจนะฮะ ดังนั้นเราจะเห็นว่าไอตัวจรวดขนาดข้างเนี่ยมันถูกเอากลับมาใช้ใหม่ได้ uh huh. ดังนั้นต้องมองอย่างนี้ว่าถ้าชิ้นส่วนมันไม่เสียหายเราจะนํามันกลับมาใช้ใหม่ได้เสมอนี่คือวิธีการคิดของการนําเอาตัวเครื่องยนต์หรือว่ายานอวกาศหรืออะไรก็ตามแต่กลับมาใช้ต่อได้อถ้าเช็คแล้วมันโอเคเอามาใช้ใหม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่จรวดที่เป็นเชื้อเพลิงเหลวหลังถ้าสมมติอ่า SLS ปล่อยไป มันจะไปอยู่ไหนครับต้นต้องทิ้งฮรก็ยังต้องทิ้งเหมือนเดิมเพราะว่า NASA เองก็ยังไม่ได้ออกแบบ SLS ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เนาะตอนนี้เนี่ยจรวดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยที่เป็นจรวดในลักษณะ Orbital นะฮะก็คือสามารถที่จะส่งของขึ้นสู่วงโครจรได้จริงๆเนี่ยก็มีแค่ Space x เ,เ,เท่านั้นนะครับไม่นับตัว Blue Origin เนาะเพราะว่าตัว Blue Origin เนี่ยจรวด New s h e p a r d เนี่ย ถูกออกแบบมาให้บินได้สูงเพียงแค่ประมาณ100กิโลเมตรพาขึ้นไปแตะขอบอวกาศเท่านั้นแม้ว่ามันจะกลับลงมาลงจอดได้เนี่ยแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะใช้ส่งดาวเทียมหรือว่ายานอวกาศได้จริงๆครับอ,อตรงเครื่องยนต์กลับมาที่เครื่องยนต์ที่เคยใช้ในกระสวยอวกาศก่อนคือ,อม,มันก็ไปสู่อวกาศเนาะกลับมาผ่านชั้นบรรยากาศเนี่ยมันมีโอกาสได้รับความเสียหายบ้างไหมอเป็นคําถามที่ น่าสนใจมากแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทำให้กระสวยอวกาศเนี่ยแตกต่างกับจรวดสเปซเอก็กซ์อ่าคือตอนที่กระสวยอวกาศเนี่ยนะฮะเขาลงมาบนโลกเนี่ยเขาจะใช้ท้องลงนะครับจะสังเกตว่ากระสวยอวกาศถ้าเราพลิกกลับไปดูด้านด้านหลังมันน่ะฮะด้านท้องของมันเนี่ยพูดเหมือนง่ายเนาะพลิกกลับไปดู <laughs> ไปหารูปดูแล้วกันครับเอาเป็นว่ามุดไปดูแล้วกันใช้คําว่ามุดไปดู าเรามมดไปดูข้างใต้ตัวท้องของกระสวยอวกาศเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีแผ่นกระเบื้องสีดำดนะครับแปะอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแผ่นกระเบื้องสีดำดที่เห็นเนี่ยมันเป็นตัวแผ่นกันความร้อนนะครับมันใช้ในการเข้าสู่ชันน้นบรรยากาศเพราะว่าตอนที่ตัวกระสวยอวกาศมันเข้าสู่ชันน้นบรรยากาศเนี่ยเขาจะใช้ท้องมันค่อยๆไถมานะครับเพื่อรีดกับอากาศให้มันรับความร้อนแทนบริเวณอื่นๆดังนั้นเครื่องยนต์เนี่ยมันจะไม่ได้ไปสัมผัส โมเลกุลของอากาศโดยตรงนะครับมันก็เลยทําให้ตัวเครื่องยนต์ของกระสวยอวกาศเนี่ยยังคงเหมือนเดิมอยู่อะไม่ได้เกิดความเสียหายใดๆขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยสเปซเอ็เนี่ยเป็นโจทย์ยากนะครับโจทย์ยากของ Space X ก็คือพอจะดวดดเนี่ยมันเป็นแท่งๆขึ้นไปนะครับแล้วตอนที่มันกลับลงมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอาหัวทิ่มลงมาได้เ,เพราะว่าถ้ามันเอาหัวทิ่มลงมาเนี่ยหมายความว่ามันจะลงมาแล้วแบบมันจะต้องพลิกตัวกลับ ในบรรยากาศอีกนะครับเพื่อ,อที่จะให้ตัวเครื่องยนต์มันเนี่ยสามารถที่จะจุดเพื่อชะลอความเร็วได้นะครับเราเองก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้จรวดเนี่ยมันไถด้านข้างลงมาได้เพราะว่าตัวชิ้นส่วนของจรวดฟอสเคนเนี่ยนะฮะมันทํามาจากอลูมิเนียมอะลอยนะครับแล้วอลูมิเนียมอะลอยเนี่ยถามว่ามันทนความร้อนได้ไหมก็ทนได้แต่เอาไปเสียดสีกับชั้นบรรยากาศขนาดนั้นก็เสียหายอยู่ดีนะครับแล้วก็อันตรายมากๆด้วยที่มันจะระเบิดนะครับดังนั้น วิธีการแก้ที่ดีที่สุดเนี่ยที่สเปซเอกเลือกใช้เนี่ยคือเขาจะใช้ฝั่งเครื่องยนต์นี่แหละเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแต่ก็จะไปเป็นปัญหาอีกว่าถ้าเครื่องยนต์เนี่ยมันไปรีดอากาศมันไปขูดกับชั้นบรรยากาศมันจะเสียหายหม,มันจะเสียหายใช่แล้วโมเลกุลของอากาศเนี่ยนะฮะตอนที่มันกลับลงมาจากอวกาศเนี่ย ให้เรานึกภาพว่าเหมือนเรากระโดดลงไปในสระไผ้น้ำนะฮะคือน้ํามันก็จะแบบเข้าหูเข้าจมูกเข้าตามรูต่างๆเต็มไปหมดเลยนะฮะดังนั้นโอกาสที่โมเลกุลของอากาศเนี่ยมันจะดีดอัดเข้าไปในตัวเครื่องยนต์นะฮะและอัดกลับเข้าไปในถังเชื้อเพลิงแล้วทาให้ถังเชื้อเพลิงระเบิดเนี่ยก็เกิดขึ้นได้นะครับวิธีที่ Space X ใช้เนี่ยก็คือในระหว่างที่มันกําลังกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศน,นะฮะ เขาจะจุดเครื่องยนต์แต่จุดเบานะครับเขาจะเรียกการทําแบบนี้ว่า entry burn นะครับใครที่ฟังไลฟ์ของ SpaceX บ่อยๆจะได้ยินเนาะมันจะมี3 b u เบก็คือ boost back burn entry burn แล้วก็ landing burn นะครับเจ้า entry burn เนี่ยคือการที่ตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันจะจุดนะครับโดยที่จุดแต่ไม่ได้แรงมากไม่ได้ต้องการที่จะให้มันพุ่งกลับเข้าไปแต่จุดเพราะมันจะปล่อยโมเลกุลของเชื้อเพลิงออกมา แทนที่จะให้โมเลกุลของอากาศของโลกเนี่ยมันอัดกลับเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมาแทนให้ความดันมันมากกว่าแล้วพอมันทําอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดเหมือนกับเป็นเป็นสนามพลังใช่ไหมเคยดูแบบว่าดราก้อนบอลอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามันจะเป็นแบบว่าเป็นบาเรียอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเป็นบาเรียเนี่ยคอยแบบปกป้องเครื่องยนต์เอาไว้เกราะใช่อะมีเกราะมาปกป้องเครื่องยนต์เอาไว้นะครับพอพูดแล้วพูดแล้วดูตลกเลยพูดแล้วนึกถึงกระตูนนะครับ พอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะไม่ได้รับความเสียหายถ้าเอาแบบใกล้ตัวเลยเนี่ยเทคนิคนะฮะกระโดดน้ำยังไงไม่ให้ไม่ให้น้ำเข้าจมูกก็คือหายใจออกตอนที่จังหวะที่รู้ว่า,ากำลังจะลงลงน้ำแล้วละ่ะให้หายใจออกเฮ้ออย่างนงี้นะน้ำมันจะไม่ตีกลับเข้ามาอันเนี้ย SpaceX ก็ทำเหมือนกันอันนี้คือเทคนิคที่เขาใช้ซึ่งเรียกได้ว่าชาญฉลาดมากๆแล้วก็ต้องต้องคิดมาเพราะว่า SpaceX เนี่ยเขาต้องการที่จะนำจรวดกลับมาใช้จริงๆนะฮะ วิธีการแบบนี้ไม่เคยถูกใช้มาก,ก่อนแน่นอนอยู่แล้วมันถูกเอามาปรับใช้กับในรูปแบบอื่นๆบ้างไหมครับเติร์นตอนนี้ก็มีหลายบริษัทที่พยายามจะทำนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการนําจรวดกลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยแม้กระทั่งบริษัทที่เป็นอ่าบริษัทส่งจรวดขนาดเล็กนะฮะซึ่งจริงๆก็ส่งขึ้นสู่วงโคจรได้แหละแต่เขาจะเป็นจรวดขนาดเล็กนะฮะเช่นจรวดอ่าอิเล็กตรอนเนี่ยนะฮะของสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า Rocket Lab เนี่ย เขาก็มีความพยายามในการที่จะเอาตัวจรวดเนี่ยกลับมาใช้ใหม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าการลงจอดของเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นเหมือนกับ Space X ที่แบบกลับมาตั้งบรรฐานเขาจะใช้วิธีการกลับมาในลักษณะของการกลางร,ร่วมชูชีพอการกลางร,ร่มแล้วก็ร่อนลงมาแล้วก็ จะมีเฮลิคอปเตอร์นะฮะไปบินเกี่ยวกลางอากาศกําลังงงว่าเอ๊ะมีบอกมารองรับหรือเปล่าไม่ได้นะเพราะว่าแม้ว่าจะมีตัวร่มช่วยพยุงเองก็ตามเนี่ยจังหวะที่มันตกถึงพื้นเนี่ยยังไงก็เกิดความเสียหายแน่ๆอยู่แล้ว,วเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาเฮลิคอปเตอร์ไปบินแล้วก็ไปชอนมันขึ้นมาน,นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ง่ายเหมือนกับ Space X เนาะคือมันก็จะมีต้นทุนที่สูงอยู่ก็ต้องปรับวิธีการไปเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าส่วนที่เป็นส่วนสําคัญของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับถ้ามันไม่ได้เกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยมันสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นจรวดขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เองก็ตามเพื่อให้ต้นทุนการเดินทางสู่อวกาศมันถูกลงมาได้มากที่สุดนะอืมพูดถึงข้อดีกันบ้างนะว่าการที่นาซาเนี่ยเอาเครื่องยนต์มาใช้อีกรอบหนึ่งเนาะข้อดีของการที่นําชิ้นส่วนที่มันเคยถูกใช้มาแล้วเนี่ยคืออะไรบ้างโดยเฉพาะกับอาร์ทิมิสเนี่ยอื อันนี้เป็นคำถามที่ที่ดีมากๆอีกแล้วคือจริงๆต้นชอบประเด็นวันนี้มากเลยนะเ<ม>พราะมันเป็นประเด็นที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับเอ,อ,อยากพาไปดูฟอร์คอนไนก่อนฟอร์คอนไนเนี่ยเป็นจรวดที่นํากลับมาใช้ใหม่แน่นอนอยู่แล้วทั้งลําแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ด้วยฟอร์คอนไนมีเครื่องยนต์ทั้งหมดเก้าตัวเก้าเครื่องนะครับสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนกันได้นะครับดังนั้นหมายความว่าเครื่องยนต์ในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับพอผลิตออกมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถเก็บฟีดแบ็กจากมันนะฮะเก็บ ผลการใช้งานเนี่ยมาได้หลายครั้งตามจํานวนที่จะรวดบินอ,อ,อเครื่องยนต์ที่ผลิตในล็อตเดียวกันเนี่ยเราเอามาวางเทียบกันเราจะรู้เลยว่าอุ้ยตัวไหนที่มีปัญหาล็อตไหนที่มีปัญหาดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะจัดสลับเครื่องยนต์เนี่ยได้เหมาะสมที่สุดนะฮะตามล็อตการผลิตเนี่ยเราจะสามารถดูได้ว่าเครื่องยนต์ล็อตไหนเนี่ยมีปัญหาย้อนกลับไปต้นทางได้ถูกต้องแล้วเราจะสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีและ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับไม่ใช่แค่ทันท่วงทีเพราะว่าเรารู้นี่ว่าเครื่องยนต์นี้ถูกผลิตด้วยล็อตนี้ปัจจัยการผลิตเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นวัสดุโอเคไหมตรงตามสเปคหรือเปล่านะครับดังนั้นยิ่งเราใช้อะไรบ่อยๆมากขึ้นเนี่ยเราจะยิ่งรู้ปัญหาของมัน <c oughs> และในเวอร์ชั่นถัดไปนะฮะในรุ่นถัดไปเราจะสามารถแก้ปัญหามันได้การที่นาซาเนี่ยเอาตัวเครื่องยนต์จรวดนะฮะที่เคยผ่านการบินมาเนี่ยเกือบ10ครั้งเนี่ยนำกลับมาใช้ใหม่ มันไม่ใช่ว่าเขาต้องการที่จะประหยัดต้นทุนอย่างเดียวนะแต่มันหมายความว่าเครื่องยนต์นั้นเนี่ยมันถูกพิสูจน์มาแล้วว่ามันสามารถที่จะบินขึ้นได้และจะไม่เกิดปัญหาจริงๆนะครับดังนั้นในอนาคตถ้านาซาต้องการที่จะออกแบบเครื่องยนต์จรวดรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถที่จะเก็บเอาข้อมูลนะฮะของเดิมเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็พัฒนาเครื่องยนต์ที่มันดีขึ้นได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ค่อนข้างชาญฉลาดมากๆแล้วก็เราจะเห็นในบริษัทที่เป็นบริษัท ทคคอมพานี Company, หรือว่าบริษัทเทคเนี่ยค่อนข้างเยอะคือ Release Product อะไรบางอย่างออกไปและเก็บ e e d b a c k มาเก็บ e e d b a c k มานะครับในทาง Engineer i n g เราก็เหมือนกันยิ่งเรามีของที่หน้าตาเหมือนเดิมซ้ำๆๆผลิตในล็อตเดียวกันนะฮะเราก็สามารถที่จะย้อนกลับไปมองแก้ปัญหาและพัฒนามันให้ดีขึ้นได้ง่ายกว่าการทำใหม่ทุกครั้งนะครับเพราะว่าทำใหม่ทุกครั้งเราก็ต้องไปตรวจทุกครั้งอีกดังนั้นเราใช้วิธีว่าโอเคอันไหนที่มันมีอยู่แล้วอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันชัวร์อยู่แล้วเราเอากลับมาใช้ใหม่ดีกว่า อีกเรื่องก็คือต้นทุนอย่างที่เต้นบอกไปเมื่อก<ช>ี้แล้วว่าเออมันก็จะช่วยประหยัดต้นทุนไปอีกที่นี้พอมีข้อดีแน่นอนว่าความเสี่ยงมันก็ต้องตามมาอ,มอย่างกรณีสครับที่เกิดขึ้นในอาร์ทิมิสหนึ่งนะครับความเสี่ยงมันมีอะไรบ้างครับเต้นความเสี่ยงถ้าให้ต้นลองวิเคราะห์ดูนะฮะการเอาเครื่องยนต์จรวดหรือว่าการเอาชิ้นส่วนใดๆก็ตามเนี่ยกลับมาใช้ใหม่เนะี่ยข้อเสียก็คือ มันต้องมีกระบวนการคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นมันต้องมีการวางแผนมากขึ้น <S <S มันจะไปเป็นคอส,ส่วนอื่นแทนสมมติว่าเราบอกว่าเราลดต้นทุนในการปล่อยเนี่ยแต่สุดท้ายเราต้นทุนในการบริหารจัดการของเราอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับ <S <S ตอนแรกเนี่ยกระสวยอวกาศเขาก็เข้าใจว่าเอ้ยการที่จะเอามันกลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยมันก็จะลดต้นทุนแน่เลยปรากฏว่าพอทาไปทามาเอ้ยต้นทุนมันดันมากกว่าเดิมอีกเครื่องซ่อมบารุงอะไรอย่างเครื่องซ่งซอมบารุงถูกต้องครับย้อนกลับไปที่เครื่องบินอีกแล้วเครื่องบินเนี่ยพ เขาจะไม่รอมันเสียก่อนถึงจะเอามาเข้าโรงซ่อมนะแต่ว่าเขาจะมีรอบการซ่อมบำรุงของมันเหมือนก็เข้าศูนย์นะฮะเข้ารอบเล็กรอบกลางรอบใหญ่ถ้า <Check S 2> รอบใหญ่คืออาจจนะแบบรือทุกอย่างกลับมามาเช็คเลยแล้วประกอบกลับเข้าไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอมันเป็นวิธีการอย่างนี้นะฮะมันแน่นอนว่ามันมีต้นทุนของมันอยู่แล้วมากกว่าการทาแล้วแบบใช้ครั้งเดียวทิงนะ้งอ่ะนะครับมันก็เลยตอบได้อย่างไม่ชัดเจนเท่าไหร่ว่า การเอากลับมาใช้ใหม่เนี่ยมันจะประหยัดงบได้100%หรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการนะครับอันนี้จะเป็นข้อเสียหลักๆอย่างเดียวที่ต้นมองเห็นนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยที่จะบอกว่าอุ้ยแล้วพอเอากลับมาใช้ใหม่เนี่ยมันจะเฟล,ลไหมมันจะผิดพลาดไหมมันจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นไหมต้นก็จะย้อนกลับไปบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ไอ้ของใหม่อะ่ะมันจะไม่มีปัญหามสมมตินะสมมติว่าอารเตมิสเนี่ยนะฮะอารเตมิสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยใช้เครื่องยนต์ที่ผลิตขึ้นมาใหม่มหมดเลย,เ,ลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรจะเป็นตัวรับประกันว่าเครื่องยนต์นี้จะไม่มีปัญหาถ้าสมมติว่ามันเบรสเกจจริงๆนะถูกต้องพัง้ทงทั้งรถอย่างเงี้ยถูกต้องและเมื่อมันมีปัญหาเนี่ยเราจะไม่สามารถย้อนกลับไปดูประสบการณ์ที่ผ่านมาได้เพราะม,มันคือของใหม,ม,ไม่ไม่เคยไม่เคยมีปัญหานี้มาก่อนแต่ถ้าสมมติว่า เอ่นจเนีนะฮะพบปัญหาในเครื่องยนต์ RS25D เนี่ยเขาสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้ว่าอุ๊ยบันทึกที่ผ่านมาเนี่ยตอนสมัยกระสวยวากาศมันเคยมีปัญหาในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้ววิศวะกรในตอนนั้นเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นแบบรุ่นพ่อเขาเนี่ยแก้ปัญหาอย่างไรมีเขาเรียกว่าคู่มือในการแก้ไขปัญหามาก่อนแล้วต้องคือเขาก็คำนวณมาแล้วแหละถ้านาซาตัดสินใจมาแบบนี้เนี่ยที่ ใช้เครื่องยนต์ในรูปแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันถูกวางแผนมาอย่างดีแล้วแหละนี่คือเวที่ดีที่สุดที่เขาเลือกใช้ในครั้งนี้ใช่ไหมใช่ครับคือเมื่อกี้เนี้ยฟังดูมันอาจจะมันอาจจะดูตลกตลกเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเอาของเก่าเนี่ยกลับมาใช้ใหม่เนี่ยมันกลายเป็นวิธีที่ที่เหมาะสมกว่าอีกอะ่ะกว่าที่เราจะไปสร้างใหม่นะโดยที่เรา,าจ,จะมองเรื่องต้นทุนแต่ว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยการเอากลับมาใช้ใหม่เนี่ย ประโยชน์อย่างแรกที่เราได้มันไม่ใช่เรื่องต้นทุนไงมันเป็นเรื่องของแบบการที่เรามีประสบการณ์มาแล้วนะต้นทุนอาจจะเป็นอันดับ2แต่ทีเนี้ยพอภาพที่ SpaceX เขาสื่อออกมาเนี่ยเขาสื่อมาเรื่องของการลดต้นทุนไงมันก็เลย <จะ S 1> ชัดจ <ะ S 1> เจน,รน,นเราก็เลยจะไปโฟกัสตรงนั้นมากกว่าทางทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยแค่เอาจรวดกลับมาใช้ใหม่เนี่ยไม่ได้การันตีว่ามันจะถูกลงนะครับเพียงแต่ SpaceX เนี่ยเขา ทำแบบพี่นาซาทํานี่แหละทํามาจนมีประสบการณ์มากๆจนเขาเลิกที่จะชูเรื่องของความน่าเชื่อถือหรือว่า reliability ไปแล้วและกลับมาชูเรื่องของการลดต้นทุนแทนเพราะว่าจรวจ Falcon 9เนี่ยปล่อยขึ้นไปเนี่ยตอนนี้น่าจะหลายร้อยเที่ยวบินแล้วแต่มีเที่ยวบินที่ ผิดพลาดจนไม่สามารถที่จะส่ง payload ขึ้นสู่วงโครจรได้จริงๆเพียงแค่สองครั้งเท่านั้นเองอเรียกได้ว่ามี success rate หรือว่ามีอัตราการประสบความสำเร็จที่สูงกว่าจรวดรุ่นอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดพี่ลองสมมุติว่า SLS เนี่ยมันทำใหม่ทั้งหมดเนี่ยเวลาในการพัฒนาจรวดมันอาจจะไม่ใช่เวลาแค่นี้หรือเปล่าถูกต้องถูกต้องก็จะเหมือน James Webb ครับถ้า James Webb ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยฐานคิดของ Hubble ป่านเนี่ย a จมส์เว b อาจจะได้ปล่อยไปตั้งนานแล้วก็ได้แต่ที่เจมส์เวบเนี่ยถ่วงเวลากันแล้วถ่วงเวลากันอีกเนี่ยก็เพราะว่ามันมันใหม่หมดเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเอากลับมาใช้ซ้ำเนี่ยเราอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าการเอาของที่ถูกใช้ไปแล้วหรือว่าเขาจะเรียกว่าฟลนฮาร์ดแวร์นะอเอากลับมาใช้ซ้ำอย่างเดียวแต่ แม่แบบแบบแผนหรือแม้กระทั่งซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็ถูกนํามาใช้ซ้ําในวงการ,รอวกาศอยู่เรื่อยๆถูกต้องนะครับตัวดาวเทียมเนี่ยนะฮะดาวเทียมที่เป็นดาวเทียมสื่อสารที่ขายให้กับบริษัทเเลคอมต่างๆเนี่ยแม้ว่าจะมีตัวอุปกรณ์ที่ต่างกันตามแล้วแต่บริษัทจะ, request ะรีเควสต์นะฮะแต่ว่าตัวโครงของมันเนี่ยเราจะเรียกว่าบัสนะครับตัวบัสเนี่ยจะเหมือนเดิมเลยตัวบัสเขาก็จะมีระบบที่เป็นระบบที่ต้องมีอยู่แล้วเช่นระบบผลักดันระบบเชื้อเพลิง ระบบการจัดการกับพลังงานต่างๆเนี่ยระบบคอมพิวเตอร์คือมันมีของมันอยู่แล้วดังนั้นเราจะเรียกว่าผลิตขึ้นมาเป็นล็อตๆและใช้ซ้ําก็พูดได้เหมือนกันบางทีเราไปโฟกัสเรื่องของการสร้างมันขึ้นมาใหม่มากเกินไปนะครับ perseverance จริงๆแล้วมันก็คือ curiosity นะครับ rover บนดาวอังคารเนาะถูกออกแบบมาบนพื้นฐานเดียวกันนะครับไม่ได้แค่ยาน perseverance กับ curiosity เนาะแต่ยาน phoenix กับยานอินไซต์ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยฐานเดียวกันเหมือนกันอ่าอ,อันเนี้ยคือวิธีคิดสุดท้ายแล้วมันจะย้อนกลับไปตรงที่ติ้นบอกเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเรามีประสบการณ์กับอะไรแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยอยากเปลี่ยนมันเท่าไหร่หรอกอเพราะว่าเวลาที่มันเกิดปัญหาเนี่ยเราแก้ปัญหายากขึ้นคือต้องย้อนกลับไปที่กระบวนการเลยเนาะมันจะดูร,รู้สึกว่าอาจจะเสียเวลามากกว่าหรือเปล่าอีกอันนึงครับเติ้ลพี่สงสัยเรื่องของยานอวกาศที่บรรทุกนักบ,บินอวกาศกลับมาย่อนลงทะเลเนี่ย มันถูกเอาไปไว้ที่ไหนบ้างนํากลับมาใช้ใหม่บ้างไหมตัวยานอาวกาศที่นํานักบินอวกาศนะฮะขึ้นสู่อวกาศแล้วก็กลับลงมาเนี่ยมันถูกนํากลับมาใช้ใหม่อ่าม,มันถูกนํากลับมาใช้ใหม่เพราะว่าเหตุผลเดียวกับกระสวยอวกาศเวลาที่ลงเนี่ยมันเอาท้องลงแล้วตัวแคปซูลพวกนี้นะฮะมันไม่ได้มีเครื่องอ่าม,มันมีแค่ตัวระบบไฟฟ้าระบบจัดการกับพลังงานระบบเจเนเรตออกซิเจนที่อยู่ภายในตัวยานอยู่แล้วแล้ว คือถ้ามันสามารถที่จะปกป้องนักบินอวกาศให้ปลอดภัยได้เนี่ยตัวอุปกรณ์พวกนี้มันก็จะต้องปลอดภัยอยู่ในตัวแคปซูลอยู่แล้วนะครับและขนาดพวกนี้มันมันไม่ได้ใหญ่มากมันสามารถที่จะบริหารจัดการได้ดังนั้นเนี่ยการเอาตัวแคปซูลพวกนี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้บ่อยกว่านะอย่างเช่นจริงๆรแล้วเนี่ยตัวยาน o อริออนเนี่ยนะฮะของนาซาเนี่ยตัวล่าสุดเนี่ยออกแบบมาให้ใช้ซ้ําได้นะครับแต่ตัวยานโซยูสของรัสเซียเนี่ยเขาจะไม่เอากลับมาใช้ซ้ำนะครับเพราะว่าโซยูสเนี่ยมัน เรียกได้ว่ามันออกแบบมาไม่ได้ให้ใช้ซ้ำนะค,ะอคือมันใช้แล้วใช้เลยนะมันใช้แล้วใช้เลยเพราะว่ามันจะมีการแบบดีดตรงนู้นออกดีดอันนี้ออกดีดตัวนู้นออกนะฮะและ้วก็คือตัวยานโซยุสเนี่ยจังหวะสุดท้ายที่มันจะลงจอดบนพื้นดินเนี่ยมันจะมีการจุดจรวดเพื่อชะลอความเร็วนะะ,นะ,ะเพราะว่ารัสเซียเขาไม่ได้มีอไม่ได้มีทะเลให้แบบไปลงได้นะค,ะอคือถ้ามีก็คือแบบ อาติกเลยอะคนล้เหนือก็จะโหดร้ายไปถ้าทีมเก็บกู้มองไม่เห็นแน่ๆเขาก็เลยออกแบบให้ลงกลางทะเลทรายในประเทศคาซัคสถานแทนนะครับพอไปลงกลางทะเลทรายมันเป็นพื้นแข็งเนาะมันก็ต้องมีจรวดที่คอยช่วยพยุงนะครับตัวยานโอไรออนเนี่ยถูกออกแบบให้ลงจอดในทะเลดังนั้นตัว ท้องของมันเนี่ยจะค่อนข้างเรียบง่ายขอแค่ให้มันลอยได้ก็พอ,อ <laughs> แล้วก็มีมีแพรนะถ้าใครที่เคยเห็นภาพตอนที่ทีมนาซาเขาสอบเก็บกู้กันเนะี่ยมันก็จะมีแพรยื่นออกมานะ<อ>าก็ให้มันลอยได้พยุงได้แล้วก็มีนักวินอวกาศสามารถที่จะขอความช่วยเหลือนะกรณีที่ไปลงในที่ปแปลกๆแล้วแบบทีมเก็บกู้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็มีระบบพลุมีระบบอะไรก็แล้วแต่ไปแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเรื่องยากเท่าไหร่นะครับทีนี้ ัวหนึ่งที่มันชัดเจนมากๆเลยเนี huh. ่ยว to no wow. uh ่าออกแบบมาให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยคือยานดราก้อนของ SpaceX อ็กซ์ด g o ก้อนเนี่ยตั้งแต่ในเวอร์ชันแรกที่เป็นเวอร์ชั่นที่ใช้ในการส่งสเบียงอย่างเดียวนะฮะอันนั้นเนี่ยนาซาเขาก็อนุญาตให้ SpaceX เนี่ยเอากลับมาใช้ใหม่ด้วยนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นยานสเบียงนะที่ไม่มีคนนั่งไปด้วยเนี่ยลำแรกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็คือยานดราก้อนแล้วก็ยานดราก้อนสองเนี่ยของ SpaceX เนี่ย ก็ออกแบบมาโดยพื้นฐานเดียวกันก็คือสามารถที่จะนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับเพราะว่าลงจอดในทะเลนะครับจริงๆ SpaceX ตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบให้ยานดราก้อนเนี่ยลงจอดในทะเลด้วยนะเขาออกแบบให้มันมีจรวดตัวเล็กๆนะฮะแล้วลงจอดบนฐานปล่อยเหมือนฟอร์คไนเลยหรอเหมือนฟอร์คไนเลยนะครับเขาบอกว่ามันจะลงจอดด้วยความแม่นยําราวกับเฮลิคอปเตอร์คือสามารถที่จะลงจอดบนไหนก็ได้จะลงจอดบนเรือก็ได้จะลงจอดบน อาคารก็ได้สมมติในอนาคตเรามีแบบสเตชั่ถูกต้องดัดฟ้านักบินอวกาศลงแล้วสามารถที่จะแบบไปทำงานต่อได้เลยเข้าออฟฟิศต่อได้เลยแต่ว่านาซาขอว่าเฮ้ยอย่าพึ่งย่ายไก่อันตรายขอร้องขอไว้ก่อนแต่ว่าอีลอนมัสก์เขาบอกว่าเขาจะทำให้ได้ในวันหนึ่งนะครับก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของการเอาตัวแคปซูลกลับมาใช้ใหม่เพราะตัวแคปซูลมันไม่ได้ถ้าพูดตรงคือมันไม่ได้มีความซับซ้อนมากเท่ากับตัวจรวดเนาะความซับซ้อนของตัวแคปซูลเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของ ระบบคอมพิวเตอร์ข้างในมากกว่าซึง<嗯>่งจริงๆแล้วระบบคอมพิวเตอร์มันไม่ได้แพงมากบางทีมันทําใหม่แล้วมันคุ้มกว่า<嗯>นะฮะจะเห็นว่าคือจะกลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการแล้วก็วางแผนตั้งแต่ต้นเลยเนาะเพื่อที่จะได้เอามาใช้ใหม่ได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยที่สุดด้วยคำหนึงถึง2อ,อย่างนี้เลยใช่หลายคนไปโฟกัสเรื่องเอนจิเนียริงหรือว่าวิศวกรรมมากเกินไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือแมネจเม m น n ์หรือว่าการจัดการแล้วก็ อีโคโนมิกหรืออีโคโนมเศรษฐศาสตร์ครับอออาจจะเป็น s ิ c ล l าอีโคโนมีก็ได้นะเศรษฐกิจหมุนเวียนเ<ช>อามาใช้ใหม่ซึ่งอาจจะคุ้มค่ากว่าก็ได้นะครับนี่คือตัวอย่างของการที่เราได้เห็นนะครับว่าเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยมันก็สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้และไม่ใช่เรื่องที่เขาเพิ่งจะมาทํากันตั้งแต่แรกนะครับผ่านมาหลายสิบปีแล้วแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับเราได้ มาใช้แล้วก็ได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณเต้นมากมากเลยครับ,บ,รบนี่คือ s ซเอ็นเทคนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ w w w ร์บไบต์เว็ c ไทยพีบีเอสพอดแคสต์คอมครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทยพีบีเอสพอดแคนะครับช่วงนี้ยีนคอรานินเทพวงศ์พร้อมกับเต้นนัทนนท์ตรงสูงเนินจากสเปซทีเอสลาไปก่อนครับสวัสดีครับ